PP ยิ้มรับคนโฟกัสชุดออกงานบิ้วกิ้นสนับสนุนถ้าใส่แล้วมั่นใจ PP ยิ้มรับคนโฟกัสชุดออกงานบิ้วกิ้นสนับสนุนถ้าใส่แล้วมั่นใจเผยความรู้สึกร้องไห้ในงานมีตติ้งกลัวอีกฝ่ายไม่มาวันสำคัญ PPยิ้มรับ2นักแสดงหนุ่มคู่จิ้นบิวกิ้นพุทธิพงษ์อัศรัตนกุลและพีพีกฤตอำนวยเดชกรมาร่วมงาน King Power 33 Anniversary DELIGHTS and SURPRISES 2022 ณ คราวเอเทียม King Power รางน้ำที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์อวยพร King Power และ PP ได้พูดถึงเรื่องเสื้อตัวฮอตที่ไม่นานมานี้เจ้าตัวได้ใส่ออกงานแสดงคอนเสิร์ตจนทำเอาบรรดาชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพต่างพากันแชร์สนานในโลกโซเชียลและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่ใช่ PP ก็ไม่ใครรอดแถมยังมีคนเอารูปที่ PP บิวกิ้นถ่ายด้วยกันมาแซวขำๆกับวลีที่กำลังฮิตอย่างงานไม่ใหญ่แน่นะวิชุดวันก่อนงานใหญ่ไหม PP มันเป็นงานเบาๆหัวเราะมีแต่คนกันเองชุดนั้นมายังไง PPคือจริงๆชุดนั้นมีมาสักพักแล้วครับเราก็รู้สึกว่าหาโอกาสใส่อยู่ด้วยช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตนั้นอาจจะเหมาะกับที่จะใส่ชุดนี้ก็คุยกับพี่สไตลิสต์ว่าใส่ที่คอนเสิร์ตนี้ดีกว่าพี่ยิ้มรับพอเห็นตัวเองในกระจกรู้สึกยังไงพี่เห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมครับก็บอกพี่สไตลิสต์ว่าเพิ่มไซส์อีกสักไซส์หนึ่งได้ไหมเพราะมีความแน่นนิดหนึ่งตรงช่วงไหล่ซึ่งเขาก็ไปแก้มาให้ครับบิวกิ้นพอเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างบิวกิ้นก็ดีครับยิ้มเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขเราก็สนับสนุนจะมีชุดใหญ่มาสู้กับเขาไหมบิวกิ้นผมชอบแต่งตัวเรียบร้อยมากกว่ายิ้มวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลง PP ก็ไม่เป็นไรเวลาเขาดูชุดเราเขาจะได้กลับไปฟังเพลงเราด้วยยิ้ม PP ยิ้มรับเห็นปิงปองใหม่ที่เขาใส่คัฟเวอร์เป็นเรา PP เห็นแล้วหัวเราะที่สุดเห็นพี่ปิงปองทำตั้งแต่เป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็เห็นพี่ปิงปองเขาโคฟพี่ดาราศิลปินหลายคนเลยพี่เขาโคฟเร็วสุดก็ดีใจครับที่พี่เขาติดตามผลงานพี่ครับยิ้มพี่ยิ้มรับบิวกิ้นคิดไหมว่าเขาจะมาชุดขนาดนี้เกินความคาดหมายไหมบิวกิ้นเกินมานานแล้วล่ะครับยิ้มตอนนี้แค่เราเห็นเขาใส่แล้วมีความสุขแค่นั้นดีกว่าเราจะดูออกผ่านสายตาว่าชุดไหนที่เขาใส่แล้วมั่นใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโชว์ของเขาเราก็รู้สึกดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบสนับสนุนครับตามสบายยิ้มพี่ก็แสดงว่าเขาต้องซื้อชุดให้พี่นะสิยิ้มเอาชุดคู่สักชุดใหม่บิวกิ้นได้แต่ผมต้องเป็นคนเลือกนะครับถ้าให้เขาเลือกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้ยิ้มจะมีชุดเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกไหมพี่ไม่ใหญ่ๆอย่างงานที่แล้วก็งานเล็กๆเพราะมันรัดตัวไงมันไม่ใช่ใหญ่ถ้าชุดใหญ่จะพองๆยิ้มก็ดูตามความเหมาะสมของงานมากกว่าครับพอคนโฟกัสชุดแล้วหลังจากนี้ก็จะเบากว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ว่ามันก็อยู่แต่ละสโคปของงานด้วยว่างานเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทีมเขามาแบบไหนทางเราก็จะพยายามทำการบ้านให้ดีที่สุดกับพี่สไตลิสต์ก็อยากให้ทุกลุคของเราที่ออกมาในแต่ละงานเป็นลุคใหม่ๆที่ตัวเราเองก็ไม่เคยใส่ด้วยเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยครับสไตลิสต์ปวดหัวไหมPP ก็มีครับเพราะหลายๆอย่างชีวิตประจำวันเราก็ใส่แล้วบ้างก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆมาเสริมมาเพิ่มตลอดทุกๆงาน
ผู้มาก่อนการกิ๊กสุวัจนีเผยหลักฐานไร้คามือมัมกิ๊กนานกี่ปีแล้วขอบคุณรูปเจบีผู้กำหัวใจพระเอกก่อนใครนางร้ายระดับตำนานผู้มาก่อนการกิ๊กสุวัจนีเผยหลักฐานไร้คามือมัมกิ๊กนานกี่ปีแล้วขอบคุณรูปจากเจบีเปิดรูปวันวานกิ๊กสุวัจนีย้อนภาพในอดีตกับพระเอกสุดฮอตในอ้อมกอดไม่ใช่ใครที่ไหนไบรท์วชิรวิทย์ตอนวัยเด็กตัวน้อยอยู่เลยพร้อมแคปชั่นที่สาวๆแห่อิจฉาว่ามังกิ๊กผู้กำหัวใจน้องไบรท์ก่อนใครหลักฐานคามือนานกี่ปีแล้วเนี่ยแอดบีไบรท์ทีวีซีขอบคุณรูปจากเจบีกิ๊กสุวัจยานี่กิ๊กสุวัจนีโดยมีคอมเมนต์เข้ามากันรัวๆอาทิพี่กิ๊กผู้มาก่อนการกิ๊กสุวัจยานี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีไบรท์ทีวีซียอมจำนนด้วยหลักฐานค่ะเต็มๆมือเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะแก้มน้องงงๆขอบคุณที่เอ็นดูน้องไบรท์นะคะปิดฉาแม่กิ๊กเลย 5,555 หัววอวออิจฉาพี่กิ๊กสุดๆได้อุ้มน้องไบรท์ตอนเด็กเป็นต้นวินาเคลียร์ดราม่าอิงฟ้ายังสัมพันธ์เพื่อนเจ็บปวดเจอด่าลามถึงพ่อแม่ไล่ไปตายวินาเคลียร์ดราม่านางงามดังอิงฟ้าวราหะยันสัมพันธ์เพื่อนปกติขอโทษคนที่ไม่เข้าใจเผยสุดเจ็บปวดเจอด่าลามถึงพ่อแม่ไล่ไปตายวันที่19ตุลาคม2565ที่เอมมาคลินิกสาขาลาดพร้าวเศษ101ส่วน3นักแสดงสาวตินาสุพนาจิตตลีลาเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ5ปีเอมมาคลินิกพร้อมให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงดราม่าประเด็นร้อนความสัมพันธ์กับนางงามคนดังอิงฟ้าวราหะยืนยันเป็นแค่เพื่อนก่อนเผยความรู้สึกเจ็บปวดหลังเจอคอมเมนต์ด่าลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่และไล่ให้ตัวเองตายตามไปที่ผ่านมามีเรื่องกระทบจิตใจความรู้สึกในตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างแฟนคลับหรือทุกฝ่ายเลยที่เข้าใจเราตอนที่ดราม่าถาโถมถามว่ารับมือยังไงเอาจริงๆจะให้พูดว่าไม่เศร้าเลยมันก็ไม่ได้มันก็รู้สึกแหละแต่แค่บางคอมเมนต์เรารู้สึกแย่จริงๆอย่างเช่นที่เขาไปพาดพิงถึงพ่อคุณแม่เราประมาณว่าเห็นเขาไปไม่แล้วทำไมไม่ตามพ่อแม่เราไปละอะไรอย่างนี้ซึ่งเรารู้สึกแย่มากกับคอมเมนต์พวกนี้คือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดราม่าเลยใช่เราก็อยากให้แยกแยะประเด็นตรงนี้ด้วยค่ะตอนที่อ่านเจอจิตใจมันแย่มากจริงๆถามว่าคิดอยากจะฟ้องร้องไหมอันนี้ก็ต้องดูอีกทีค่ะแต่ก็มีแคปไว้บ้างคอมเมนต์ที่หนักจริงๆมันจะเป็นเรื่องพ่อแม่มากกว่าที่เรารับไม่ได้เลยค่ะจริงๆคนรอบข้างก็บอกว่าให้เราพักหรือห่างโซเชียลไปบ้างเราก็พยายามเล่นน้อยลงแต่มันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า Facebook เราก็ต้องโพสต์งานหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องรีเฟรชดูบางทีจะกดข้ามไปมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวดราม่ากับอิงฟ้าที่เกิดขึ้นตอนนี้ถือว่าเคลียร์หรือยังหรือว่ายังมีส่วนไหนที่ค้างคาอยู่จริงๆเราก็คุยกันเป็นเพื่อนตามปกติเราก็ให้กำลังใจน้องตามปกติเลยค่ะส่งกำลังใจให้น้องบ้างอย่างล่าสุดใน IG ที่เขามีโหวตกันเราก็ไปกดไลค์ให้กำลังใจนะร่วมโหวตเชียร์ไทยแลนด์เพราะว่ามันเป็นการกดไลค์ให้คะแนนไงหลังจากเกิดเรื่องได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้างไหมจริงๆเรื่องประเด็นเราไม่ได้ไปแตะตรงนั้นแต่จะเป็นการให้กำลังใจน้องมากกว่าในการแข่งขันอยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจคิดว่าเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดอยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ไม่เข้าใจด้วยจริงๆแล้วเราอยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เข้าใจเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยค่ะเคลียร์กับพี่นวัดหรือยัง
อันนี้ตินาไม่ขอพูดถึงดีกว่านะคะอัปเดตงานหน่อยเห็นมดดำคชาภาบอกว่าเราหายไปจากวงการจริงๆหลังจากมีข่าวเรื่องป๊าหมาม้าเราก็หายไปหลายปีอยู่เลยคิดว่าตัวเองหายไปนานแล้วก็เลยกลับมาพัฒนาตัวเองดีกว่าเลยชวนเพื่อนๆและผู้จัดการมาทำรายการออนไลน์ทาง YouTube กันชื่อทอมดันดีเกี่ยวกับLGBTQ บวกทำกับเพื่อนๆ เป็นทอล์กและไลฟ์สไตล์ทั่วไปตอนนี้ประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องไลฟ์สไตล์ว่าทอมบอยหรือว่า LGBTQ บวกเขาไปทำกิจกรรมอะไรกันก็แนะนำให้ดูค่ะแม้ว่าสังคมเปิดมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ความละเอียดอ่อนก็ยังมีอยู่ในการนำเสนอต้องระมัดระวังไหมใช่ค่ะก็มีระมัดระวังบ้างเราก็ไม่อยากให้ใครมองไม่ดีจริงๆการที่เราเป็นทอมคนก็ตัดสินเราประมาณหนึ่งอยู่แล้วว่าทำไม่ได้หรอกเป็นเพศที่ไม่ชัดเจนไม่เท่าเทียมคนอื่นหรอกแต่เราก็พยายามพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราก็ทำได้เหมือนทุกคนรูปแบบรายการก็จะเน้นไปทางสนุกสนานวาไรตี้สอดแทรกสาระบางทีก็จะเล่าเรื่องความรักของเราว่าอกหักยังไงจีบสาวยังไงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้บอกว่ามีอะไรถูกมีอะไรผิดจะเป็นแค่ความเห็นของเราเองแล้วก็ให้เพื่อนๆมาแชร์กันคือตอนนี้ก็จะเน้นงานออนไลน์ส่วนงานแสดงอยากให้รอดูอาจจะมีละครปลายปีแต่ยังไม่บอกว่าอะไรยืนยันว่ายังอยู่เพราะหลายคนคิดว่าเฟดออกจากวงการไปแล้วหรือเปล่ายังรับงานเหมือนเดิมจ้างได้แฟนคลับบ่นบ้างไหมบ่นค่ะก็จะมีแฟนคลับที่จีนบ่นไม่ได้ไปมาตั้งแต่โควิดแล้ว2ปีเราก็คิดถึงแต่มันไปไม่ได้ล่าสุดเขาดีลงานมาแล้วแบบปกติที่จีนก่อนหน้านี้เขากักตัวเป็นเดือนแต่ล่าสุดกักตัวประมาณ10วันแต่เราไปไม่ได้ไงเพราะถ้าไปก็ต้อง10วันเลยแล้วกลับมาอีกแต่อยากไปค่ะก็ต้องรอถ้าไม่มีกักตัวก็ไปแน่นอนส่วนฐานแฟนคลับที่โน่นยังน่ารักเหนียวแน่นอยู่ค่ะ